นี่นี่ผัดนกผัดนกผัดนกกระทาราดข้าวโรยพริกไทยดำไอ้พริกไทยนี่พริกไทยพริกไทยอ่อนเท่าไหร่จ๊ะร้านนกกระทานกกระทาผัดเผ็ดนะครับมีทั้งนกทอดแล้วก็มีทั้งนกกระทาเป็นร้านที่ผมกินประจำนะร้านฮาริมอเนี่ยเราซื้อกลับบ้านบ่อยด้วยร้านนี้นะฮะคุณต้องมาลองแซ่บมากวันนี้ได้รับสรกอลิสกีแล้วอย่าสาก็ล้อคอยรอนนะครับขอล้อตอบแทนครับไปเราไปกินต่อที่โต๊ะและนี่ก็คือซุปหางวัวพริกแห้งแซ่บๆนะร้านอะไรจ้าชื่อร้านอะไรร้านเนื้อสเต๊ะมีซอสเนื้อสเต๊ะนะมีซุปด้วยไปไปวันนี้บังเอมาถึงงานบรกัตร้านลาแลนและหิวข้าวก็เลยจัดซุปหางวัวกับข้าวเปล่าแล้วเมื่อกี้ได้รับซอสกอมาเป็นผัดนกโอ้โหตายแล้วเหงื่อแตกซิกแน่มีแต่ของแซ่บๆซุปหางข้าวผัดนกโอ้ยนี่นี่นี่มื้อนี้คุณผู้ชมนี่แหละครับชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าขายของออกบูธเนี่ยกินกันแบบนี้แหละฮะวันนี้นี่ได้กินซุปหางวัวของร้านนิสซอร้านติดกับร้านผมเลยถ้าอยากมากินซุปหางวัวแซ่บๆแบบนี้นะมาเลยบรกัตร้านลาแลน24-27มิถุนายนผมสั่งซุปถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่าจานหนึ่งแล้วก็เดินเอาข้าวเปล่าอ่ะจะไปซื้อผัดนกร้านผัดนกไม่คิดเงินอีกนะฮะได้รับสรกอมานี่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์มานิรเราะห์แซ่บมากผัดนกเนี่ยหากินยากใส่กระชายนกนี่เขาสับละเอียดไปเลยเหมือนนั่งอยู่ร้านอาหารป่ารสชาติมีแต่ของร้อนแรงหากินยากมากินที่งานนี้กันมาเที่ยวกันได้ฟิลโคตรเลยเมนูนี้ก็มากินที่ร้านบังเอได้ท้องแซลมอนย่างกรอบๆแบบนี้เลยมันหอมมากไม้ละเท่าไหร่นะสามสามไม้ร้อยสามไม้ร้อยสามห้าสามไม้ร้อยโอเคแม่กรอบมากโอ้ยแจ่มเลยเข้ากันมากโอเคมาไปกินข้าวก่อนดีกว่ามาเจอกันนะอยู่4วันเลยนะทุกคนนะวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับ